สวัสดีครับอ่อคือจุดเริ่มต้นของคลิปนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือว่าผมอ่ะได้ไปบังเอิญไปดูคลิปขอบสนามนะของพี่เกมนะคลิปขอบสนามนะครับที่ทําเกี่ยวกับอ่าเมสันกินวูดนั่นเองครับผมเอ้ยผมดูแล้วผมก็แบบผมก็มีไอเดียแล้วผมก็อยากจะทํามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเมสันกินวูดในแบบของตัวเองด้วยนั่นเองครับผมก็คือกรณีนี้นี่ครับ ผมว่ามันมองได้หลายมุมแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนพอสมควรนะละเอียดอ่อนวงเล็บน่าจะเป็นเกี่ยวกับฝรัง่งซะส่วนใหญ่นะเมืองไทยนี่อาจจะไม่อะไรขนาดนั้นนะก็ขอเท้าความก่อนนะครับก็คือเมสันกินวูดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่ได้มีการนะครับไปทําร้ายข่มขืนทําร้ายแฟนสาวของตัวเองนะแล้วแฟนสาวนี่โพสลงโซเชียลเลยทั้งรอยแผลทั้งเลือดกกปาก ผมรู้เรื่องนี้ครั้งแรกนะครับจากเพื่อนผมนี่ที่มันส่งมาให้ดูว,วิราทีแรกที่ผมได้ดูรูปภาพนะครับก็คือเป็นรูปที่แฟนสาวของยินว่าเลือดกกปากอะ่ะผมความรู้สึกแรกของผมนะครับอันนี้ด่าผมก็ได้นะผมก็รู้สึกว่าไอ้เพื่อนกูมันส่งใครคอสเพย์ฮาโลวีนมาเปล่าวะเพราะว่าอันที่จริงถ้าเกิดมองเผลๆเนี่ยมองเผลๆเลยนะผมก็คิดว่าใครมันคอสเพย์ฮาโลวีนวะและ้วแลเพื่อนกูส่งมาทาไมอะไรประมาณนี้ แต่พอมันแต่ว่ามันจะมีข้อความเขียนไอ้เราก็อ่านข้อความด m a son ันกิน Wood Did to me ไอ้เราก็เออสรุปแล้วนี่มันเรื่องอะไรวะอันนี้มันไม่ใช่คอรสเพลยฮาโลวีนเหรอไปดูเสร็จปึ๊บเฮ้ยทำร้ายร่างกายเวยวินาทีนั้นผมคิดแล้วไอเอาแล้ว,ลวกินวูดงานหนักแล้วแต่สารภาพนะสารภาพว่าผมไม่ได้ชอบฝีเท้าของเมสันกินวูดขนาดนั้นในในในทาง ในทางฟุตบอลนะ่ยในเรื่องในสนามนะ่ยผมไม่ได้ชอบเมสันกีนวูดขนาดนั้นนะเพราะว่าในช่วงนั้นเมสันกีนวูดเนี่ยแม่งก้มหน้าก้มตาจะยิงอย่างเดียวยิงแม่งก็ติดแบบไม่ส่งใจเฮียอะไรเลยนะก็คือฝีเท้านะตอนนั้นนี่ค่อนข้างที่จะห่วยแตกสำหรับผมพอสมควรนะเอาโดยรวมก็คือว่าผมไม่ได้ชอบกีนวูดขนาดนั้นแล้วกันเรื่องของฝีเท้าในสนามนะอ่อเรื่องนี้นะครับก็ส่งผลทาให้เมสันกีนวูดนะได้รับการแบนจากทางสโมสรน,นะครับแล้วก็ มีตำรวจมาตามถึงบ้านใช่ไหมดำเนินคดีไปตามกฎหมายไปแล้วเรื่องก็เหมือนจะเงียบลงนะครับเป็นข่าวอยู่ประมาณ2-3สวันแล้วก็เงียบลงจนกระทั่งมีข่าวมาเรื่อยๆว่าสารให้ประกันตัวบ้างนะแล้วก็ทางเ,เหมือนกับมีกระแสข่าวว่าแฟนสาวนี่จะยอมความนะจาาน่ายเงินค่าชดเชยมาแล้วยกฟ้องถอนกันไปอะไรว่าไปซึ่งล่าสุดยูเนเต็ดนะครับก็ได้ใส่ชื่อเมสันกินวูดนะครับใน รายชื่อ u ูยนะซึ่งผมก็สงสัยว่าอันที่จริงมันก็ควรจะใส่ไว้สลับคนที่จะแตนบายเตรียมที่จะไปสู้ในสึกพิมยรีใช่ไหมในรายชื่อยูย่อะแต่ว่าอันที่จริงถ้าเกิดว่ายูเนเต็ดนะครับอยากจะเทเมซันเกนเมซันกีนวูดเลยนี่ก็สามารถทําได้นะแต่เขาดันใส่ชื่อไปแล้วก็แปลว่าอาจจะมีความรับลมคมในหรือว่าอาจจะมีแบบการผลักดันให้กีนวูดกลับมาก็เป็นได้นะครับแต่ว่า การกลับมานี่ผมเชื่อว่าน่าจะโดนโหแน่นอนนะโดนโหแฟนบอลทีมตัวเองอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแฟนบอลทีมตรงข้ามผมว่าน่าจะเละเ์แท้สรับเมสันกินวุ้นะถ้าเกิดได้กลับมาจริงๆนะแต่ว่าอันนี้ในมุมมองของผมนะครับผมเชื่อเรื่องการให้โอกาสครั้งที่สองนะเพราะว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสครับแต่ว่าอันนี้พูดว่ากันตามตรงเลยนะฝรั่งเนี่ฝรั่งนะอาจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่แบบ ต้องเหยียบให้จมธรณีไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับทางฝรั่งนะเพราะว่ามันมีหลายกรณีแลวไม่เว้นแม้มกระทั่งกรณีจากโลกภาพ,พยนตร์นะนะครับก็ผมเชื่อเรื่องการให้โอกาสครั้งที่2นะครับสำหรับเบสันกินวูดทุกคนสควรได้รับโอกาสครับถ้าเกิดว่ามันไม่ไปทําผิดซ้ําอีกหรือมันไม่ก่อเรื่องอะไรทุกคนก็ควรได้รับโอกาสครับกลับมาผมสนับสนุนให้กลับมาผมสนับสนุนให้คนได้รับโอกาสให้แก้ตัว ผมสนับสนุนเรื่องนี้แต่ว่าพอมันกลับมาแล้วเรื่องในสนามในมึงก็อย่าก,ก้มหน้าก้มตายิงอีกนะผมขอร้องตอนนี้ผมกำลังประทับใจกานาโชอยู่แต่ว่าเรื่องที่ผมเกิดไว้ก่อนหน้านี้ครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางวงการภาพยนตร์นะก็คือจ้อนกลับไปครับในเหตุการณ์หนึ่งนะจากหนังเรื่อง The Predator นะครับ The Predator นะ The Predator นะครับเป็นหนังที่ฉายในปี2018นั่นเองครับผม The Predator นะครับเป็นหนังที่ฉายในปี2018กํากำกับโดยคุณเชนแบล็กนั่นเองครับผมซึ่งเชนแบล็กนะครับเคยกำกับ i อ o n น a n ภาค3อยู่ถ้าเกิดใครจำได้ครับมันจะมีกรณีหนึ่งที่นักแสดงที่เป็นผู้หญิงนะครับที่มีชื่อว่าโอลิเวียมันนี่จะได้เข้าฉากกับชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนของเชนแบล็กและชายคนนี้อ่ะ มีประวัติการล่วงละเมิดทางเพศมาก่อนนั่นเองครับผมซึ่งพอโอลิเวียมันนะครับได้รู้ว่าจะได้เข้าฉากกับคนที่มีประวัติล่วงละเมิดทางเพศนี่พอรู้ก็คือรู้หลังจากถ่ายทําเสร็จแล้วนะเธอนี่ก็แบบโวยวายเลยครับไปแจ้งทางค่ายบอกเฮ้ยจะให้ฉันเนี่เข้าร่วงจะาฉากคนที่มีประวัติล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้ได้ไงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวใหญ่โตพอสมควรนะแล้วเชนแบล็กนะครับก็ ออกมาตอบโต้ทางนักแสดงนะครับบอกว่าเฮ้ยเพ<ว>ื่อนผมอะ่ะมันมีประวัติล่วงละเมิดทางเพศก็จริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ติดคุกมันก็ได้รับโทษรับกรรมของมันไปแล้วผมสมควรให้โอกาสเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นเพื่อนผมผมอยากจะให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจให้เขาได้มีโอกาสกลับมาเป็นครั้งที่2ก็เลยใส่เขาลงไปในหนังซึ่งอันนี้ผมก็ว่าเออถ้าเกิดว่ามันรับโทษไปแล้วมันกลับตัวกลับใจได้แล้วมันก็ไม่ได้แบบ ไปก่อเรื่องอะไรซ้าอีกก็สมควรได้รับโอกาสครับแต่ว่าโอลิเวียมันนักสแสดงหญิงไม่ยอมครับเธอไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในฉากกับคนที่มีประวัติรุ่นละเมิดทางเพศผลทําให้หนังเพเดเตอร์ predator, นะครับมันและทางใกล้เล่นด้วยนะทางทว t นตี้เซน y f รีฟองนี่ก็เล่นด้วยนะโดยการตัดฉากที่มีเพื่อนของเชนแบ็กนี่ออกไปนั่นเองครับผมทาให้หนังนี่มันดูสั้นลงกว่าปกตินะก็ หลังจากนี้นะครับเชนแบ็กเนื่องจากว่า,าการผลักด,ดันของเขาในการเอาเพื่อนมาแสดงนี่ไม่ได้ผลครับเชนแบ็กนี่ก็ได้มาขอโทษโอลิเวียมันแต่ว่าไม่ได้ขอโทษส่วนตัวนะขอโทษผ่านสื่อขอโทษก็เหมือนกึ่งไม่ขอโทษอะแบบเออผมขอโทษแล้วกันจบอย่างนี้สำหรับเชนแบ็กนะครับและสองคนนี้ก็มองหน้ากันไม่ติดเลยแล้วการโปรโมทหนัง Predator ก็เต็มไปได้วยความชื่นมืน่นและหนังก็ไม่ได้ตังค์ด้วยนะก็น,นี่ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างนั่นเองครับผมซึ่ง อ่าผมต้องยอมรับว่าฝรั่งนี่บางทีก็แบบกเกินไปนะอาจจะไม่ได้แบบซอฟซอแบบเมืองไทยนะบอกไว้ก่อนอ่ะใครมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไงก็สแสดงคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ